ปึ๊บนี่เนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ยเอ๊ะมันจะเหลือไหมเนี่ยไปแล้วจ้าหนึ่งสองนี่นะรู้สิอีกทีนึงตอนนี้ให้เจอหาองศาตอนนี้มันกำลังองศาไหนวะลังมันใช้แนวตั้งแนวราบให้ดีแนวตั้งแนวราบแนวหน้าแนวหลังดีมันอยู่พอยได้กันแน่องศาไหนกันแน่ที่มันเคยเป็นมันเปลี่ยนที่ค่ะคุณลุงเออมันเปลี่ยนที่พอคุณลุงเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้พอตอนเนี้ยมันขึ้นมาตรงนี้แทนงานไม่ยากจังรู้พอยมันแล้วจ้าโปรดสังเกตโปรดสังเกตนะครับนะอินเดอร์เซฟไทม์เลยฮะตรงนี้แม่มันคนละช่วงเวลาอินเดอร์เซฟไทม์เลยนะครับมันจะหายไปได้ไหมไม่ได้จับแขนซะหน่อยเดียวเลยโปรดสังเกตไม่เกินหนึ่งนาทีท้องเกี่ยวกับท้องท้องไปแล้วครับท้องมีอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหายตัวเลยเป็นในรูปที่เรียกกันว่าหายตัวภาษาฟิสิกส์เรียกว่านิวทรีโน หายครับถ้าเป็นลุ่มดำก็ผ่านลุ่มดำไปแป๊บหายค่ะทำไมคุณลุงถึงทราบว่าต้องมาจัดการตรงนี้อะจนตอนการมันโคตรทั้งหมดหลังจากรู้ตรงนั้นหลังจากคำที่บอกว่ามันเคลื่อนคุณลุงยิ่งคนไม่มีหน้าท้องแต่ง่ายคนมีหน้าท้องเนี่ยมันยากมันไปไม่ถึงก็มีไม่มีหน้าท้องนิดนิ้วเดียวก็ไม่มีหน้าท้องถึงมันจะหนากว่าหนึ่งนิ้วก็ถือว่าไม่มีหน้าท้องถ้าขันหนึ่งนิ้วนี่ไงเนี่ยเกินถึงมันจะกว่าก็ถือว่าไม่มีฮะเนี่ยนั่นแหละนั่นคือคนไม่มีหน้าท้องแค่นี้ฮะใช่ที่มันมีตัวนี้ไว้สต็อกนี่เดี๋ยวอันนี้จะที่เวลากินไม่ได้ไงก็อันนี้จะเตรียมมาใช้ในร่างกายไอ้ที่มันเหลือนี่บอกทั่วๆไปเมื่อเวลากดเข้าหากันแล้วประมาณ1นิ้วฟุตค่ะนี่มันของผมมันชุดนิ้วครึ่งของหนูเกิน2นิ้วต้องไปเอาออกต้องไปเอาออกอีกไม่ต้องเดี๋ยวมันออกอยู่ตรงนั้นแหละเอาไว้สต็อกพลังงานซิทอัพซิทอัพไว้มันแข็งแรงนั่นเองโอเคไหมไพ่มันนะเป็นตัวสต็อกพลังงานไว้ใช้คนไม่เข้าใจก็
เขาต้องแบบลีนๆเขาต้องเอาแบบมีแต่มัสเซลเขาถึงจะโอเคมัสเซลอย่างนี้ก็คือพวกนักกีฬาโอเคไหมครับนั่นคือร้อยเมตรมัสเซลเขาบอกผู้สูงอายุยิ่งต้องมีมัสเซลไขมันมันเป็นตัวทำที่เขาพูดกันเขาพูดกันของเราไม่ใช่ไขมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดผิดกับทั้งโลกโดยสิ้นเชิงผมกล่าวว่าเฮ้ยไขมันเนี่ยพอระเบิดปุ๊บมันเป็นมันเป็นนิยมไวกว่าไวกว่าน้ำตาลต่อไปเลิกกินน้ำมันขวดกินน้ำมันหมูไอ้น้ำมันขวดเนี่ยมันเวลาเขาสั่งสอนกันค่ะเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าน้ำมันหมูเนาะค่ะเขาบอกว่าเห็นไหมกินเข้าไปมันแข็งตัวค่ะมันทำให้มันตันในเส้นเลือดเช่นน้ำมันที่วางในตู้เย็นเห็นไหมอุณหภูมิแค่เท่าไหร่20กว่าก็แข็งแล้วแข็งตัวแล้วผิดหมดแล้วถ้าน้ำมันขวดเป็นน้ำมันมะพร้าวอะคะน้ำมันมะพร้าวก็เหมือนกันน่ะน้ำมันมะพร้าวถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวผมกลับว่าดีมากกินไปเถอะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวกินไปเถอะครับโขกะทิกินไปเถอะใช้กะทิไปเลยใส่เกลือนิดนึงจึงจะรู้ว่าความมันมันเพิ่มขึ้นเกลือนิดเดียวมันจะเพิ่มความมันรู้สึกความมันกะทิไม่ใส่เกลือไม่มันนะให้ดูไว้แล้วทุกวันนี้ก็แต่ไปซื้อไอ้น้ำมันมะพร้าวมาใช้ด้วยที่เขาบอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูนี่แหละกินเข้าไปเถอะอย่าไปเชื่อมันพวกนักวิชาการอย่าไปเชื่อโคตรมันเช่นเขาอธิบายว่าน้ำมันขวดใส่เข้าไปน้ำตู้เย็นมันก็ไม่แข็งตัวกินแล้วมันก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเขาว่าช่วงหนึ่งเห็นไหมน้ำมันขวดกับน้ำมันหมูใส่เข้าไปในเวลาเดียวกันเนี่ยน้ำมันหมูแข็งตัวนั่นน่ะคิดเข้าไปแล้วน้ำมันหมูมันเนี่ยจะเป็นคอเลสเตอรอลเขาว่าจริงๆไม่ใช่กับพวกกับข้างต่อไปอย่าไปกินน้ำมันขวดน้ำมันขวดมันใช้เฮกเซนสกัดครับมันใช้เฮกเซนสกัดแต่มันก็บอกว่าก่อนที่มันจะเอามาบรรจุขวดอ่ะมันก็ต้องกำจัดเฮกเซนออกไปหมดแล้วครับแต่ก็คิดว่ายังไงมันเลสซิเอาอะไรมากำจัดเคมีใช่ไหมเคมีมันเข้าไว้แต่นั้นแล้วแต่ทั้งกลิ่นทั้งแรงต่างๆชิ้นส่วนเศษน้ำมันปาล์มกินได้ไหมกินไม่ได้เหม็นหืนเหม็นอะไรตายน้ำมันปาล์มต้องผ่านกระบวนการเคมีอยู่สี่สเต็ปกว่าจะไม่เป็นขวดได้ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้น้ำมันปาล์มเพื่อมาทำของเสมือนอะเมื่อกี้คุยกับคนเมื่อกี้ถามว่าเขาถามว่าอาหารเนี่ยมีความจำเป็นกับเรื่องการดูแลสุขภาพไหมบอกว่าถ้าสำหรับของคุณลุงอ่ะคุณลุงบอกว่าอาหารธรรมชาติอ่ะโอเคที่สุดแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าธรรมชาติอ่ะอะไรคืออาหารธรรมชาติแต่ก่อนเรามีนมข้นหวานกินของนมข้นหวานจริงในอดีตที่เราเป็นเด็กอ่ะแต่ทุกวันนี้ไปอ่านฉลากดูสิเขาบอกผมไม่เคยอ่านเลยบอกไปอ่านดูไม่มีคำว่านมข้นหวานหรอกในตลาดเขาบอกผมไม่รู้จริงแบบคุณไปอ่านดูผมเทียมมันนั้นทุกวันก็ยังนี่แหละครีมเทียมข้นหวานอย่างดีก็เป็นผลิตภัณฑ์นมข้นหวานซึ่งก็ไม่ใช่นมข้นหวานบอกว่าก็สิ่งเหล่านี้ที่คนของเราไม่รู้แล้วยิ่งไปกินของที่เรียกว่าข้ามถิ่นยิ่งไม่รู้อย่างเลยเพราะเราเติบโตมากับสิ่งที่มันเป็นของพื้นถิ่นของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แต่เราไปกินชีสอย่างเงี้ยชีสเสมือนใส่อะไรให้เรากินไปดูชีสเสมือนของกินทุกวันก็เสมือนอาหารนะแม้สร้างจอไปแล้วเสมือนจริงไอ้ไงมันไปบอลแล้วจ้าเนื้อเนื้อที่แพ็คมันเห็นไหมโอ้โหน่าเกลียดจะตายไปคุณลุงรู้ไหมว่ามันกำลังจะทำแบบว่าใช้เพาะ
เพาะเนื้อเยื่อบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ใช้เพาะเนื้อเยื่อแล้วเอามาทำเป็นอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์แล้วให้คนกินหนูมันหนูมันทุกวันนี้ฮอตดอกเลยอยู่ที่ไหนเธอร้ายกาจไปอ่านได้เลยก็บอกให้เขาไปอ่านบอกว่าไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณกินอ่ะมันอาหารหรือว่ามันสารเคมีมันแน่ก็พอคุยกับเขาแล้วถึงได้โหคนผู้บริโภคของเรานี่ยังแบบถ้าไม่ได้สัมผัสตรงนี้ก็เราก็จะไม่เราก็คิดว่าเขาคงอ่านคงรู้เลยแต่พอโอ้โหสู้เลี้ยงปลาอย่างนี้ป่ะเอาไปซื้อเลี้ยงกินกันกินผักกินผักไปเลยดิก็ผักปลูกผักริมสระกินกันตรงนั้นผักกันแชนผักอะไรก็ว่ากันไปคงต้องถึงวันนั้นใช่ต้นบัวสายบัวเนี่ยใช่ไหมอยู่ในสระหมดบัวก็อยู่ในสระผักบุ้งก็อยู่รอบสระนะฮะกระเฉงก็อยู่รอบสระไอ้ที่สระก็มีปลากบอยู่ตรงนั้นหอยตรงนั้นโอ้ยสบายเลยพี่ไม่ต้องไปแล้วมั้งแต่คุณลุงบอกว่าให้อะไรนะลดละหยุดไปนานๆเดี๋ยวเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่สองขาสี่ขาอะไรก็หยุดไปนานๆใช่ถ้ากินผักบุ้งบวบเบิบอะไรไปโอเคเอาไหมพอไหมค่ะอ้าวแชร์กันไปในสิ่งที่ฐานะเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่น่าจะแชร์ให้กับบุคคลที่เขาอยู่ในนอกจออาจจะไม่ได้เข้าถึงทางด้านพวกนี้นะแล้วก็พูดผ่านไปคนที่ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ไปอย่างรวมทั้งสุขภาพด้วยประมาณนั้นนะวันนี้มีวันนี้ใช้สีแดงอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบข่าวพูดดังๆคำนี้หายไปกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เหรอคะวันนี้90ละโอเคปึ้งห้ามเข้าโรงจำนำห้ามมีเรื่องกับใครห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลเขาภาวนาไว้จะมันเป็นหลักฐานเอกสารเพื่อเด็กคุณรุ่นต่อไปก็จะได้มาศึกษา PE เพียงที่ยี่ฟอร์เพียงที่ยี่ฟอร์ฮิวแมนแคร์ถึงยุคมันขอบคุณคุณลุงค่ะโอเคตั้งเกี่ยวเป็นบิดที่ได้แชร์กันเป็นองค์